ตัวอย่างที่6บอกว่าชงแก้ระบบสมาการนี้โหหน้าตาหน้าเกลียบเห็นป่อ่ามาดูสมาการเลยสมาการที่1เป็นอย่างนี้สมาการที่สเป็นอย่างนี้อ่าทำยังไงได้บ้างอันนี้จะยากนิดนึงดูเข้าเฉลยก่อนเลยเนาะ อ่าเขาบอกว่าเอาสมการที่2มายกกำลังสองครับผมค,บคือถ้าถ้าเกิดเคยเห็นข้อนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเวลาเจออย่างเงี้ยก็จะทำเป็นอันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกก็ดูเฉลยไปก่อนอเอาสมการที่2อยกกำลังสองเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับผมมันจะเป็นกำลังสองสมบูรณ์ถูกป้าท่าหน้าตาเป็นสมการที่3แล้วเราดูสมการ3กับสมการหนึ่มันเป็นยังไงกันเลย เกือบเกือบจะเหมือนเห็นปะ่ะ uh huh. เขาก็เลยบอกว่าเอาสามาลบ1ซะข้างหน้ากำลังสองจะหายข้างหลังกำลังสองจะหายหลังสุดตัวเลขจะได้4 9่เลบห้หลือ4แล้วก็ไอ้น,นี่ลบยากนิดนึงค่อยๆลบนะลบส xy ลบจะลบเป็นบวกนะบวกส xy คำตอบก็คือ xy โอเคไหม uh huh. เราก็เลยจะได้ xy uh huh. เท่ากับส uh huh. นะครับ แต่ได้ x y เท่ากับ4ยังไม่พอใจครับผมเขาเอา4เข้ามาคูณฮะจะกลายเป็น4 x y เท่ากับ16โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเอา4 x y เท่ากับ16ไปทำอะไรคืออันนี้มันจะเริ่มเป็นแบบเปลี่ยนจากเด็กเด็กเด็กน้อยอะที่แบบบวกลบเลขธรรมดา เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็คือมีการจัดรูปมีการมองก้อนนี้ให้ออกมองสูรให้ออกเอาสูบมายักก้อนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องค่อยๆทําไปนะค่อยๆดูไปอ่า x y เท่ากัสิบนะฮะสี่ x y เอาสมาบวก3มครับผมอ่ะย้อนกลับไปก่อนสมการ3คืออะไรสมการ3คือก้อนนี้เห็นเปล่าสมการ4คือก้อนนี้มองดูคร่าวๆถ้าเอา4ี่บวกสจะเกิดอะไรขึ้นครับ สี่สี่บวกสามอ่าสี่กับสามมาบวกกันเกิดอะไรขึ้นก็เออหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไม่ใช่ครับเป็นกำลังสองสมบูรณ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบบวกโอเคอ่าเรามาดูเห็นไหมสี่บวกสามจะเป็นเท่านี้เท่ากับยี่ห้ากำลังสองสมบูรณ์แบบบวก เพราะนั้น x บวก y ก็เลยเท่ากับบวกลบ5อ่ะทีนี้เริ่มได้แล้วเมื่อกี้เราได้ x ลบ y เท่ากับ3จากข้างบนเนาะแล้วเราก็จะได้ x บวก y เท่ากับ5ทีนี้เราก็แก้สมการธรรมดาออกคำตอบก็คือ4คู่1แล้วก็ลบ1คู่4โอเคไหมครับสำหรับข้อนี้ไม่ทำให้ดูแต่ว่าจะบอกให้ไปนั่งลองเขียนเป็นการบ้านแล้วกันเนาะคือเปิดตัวอย่างที่6เนี่ย แล้วก็เขียนตามเพรอะนั้นถ้าเปิดไม่สะดวกเดี๋ยวครูแคปเจอร์หน้าจอให้นะครับอนี่อันนี้นะเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นเนาะแล้วก็ลอกตามอันนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาลอกไปก็สังเกตไปเรื่อยๆนะว่าเฮ้ยมันมีวิธีการอย่างนี้ด้วยนะมีการยกกำลังสองมีการจัดรูปนะฮะเพื่อที่ให้ได้สิ่งที่เราต้องการนั่นคือกำลังสองสมบูรณ์ตัวหนึ่งเป็นบวกและตัวนึงเป็นลบ โอเคไหมครับอ่าแล้วเราก็จะจบอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวจะจดไว้ว่าจะถึงข้อที่1.4วิธีหารกัน